อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำชิฟฟ่อนเค้กและวิธีการห่อให้ขนมมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นมาฝากกันค่ะชิฟฟ่อนเค้กเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมไม่เคยเสื่อมคลายเนื่องจากมีรสชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชิฟฟ่อนใบเตยชิฟฟ่อนชาไทยชิฟฟ่อนช็อกโกแลตชิฟฟ่อนวานิลาหรืออื่นๆอีกมากมายเป็นขนมเค้กที่เนื้อสัมผัสเนียนละเอียดนุ่มไม่แห้งกระด้างน่ารับประทานวันนี้เรามีเทคนิคการทำชิฟฟ่อนเค้กและวิธีการห่อให้ขนมมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นการห่อโดยทั่วไปมักจะใช้เป็นกระดาษไขที่สามารถเก็บความชื้นของเนื้อเค้กได้ดีแต่เมื่อเก็บไว้ข้ามคืนกระดาษไขจะซึมไขมันทำให้ไม่น่าดูเราจึงมีวิธีการห่อด้วยกระดาษแก้วซึ่งมีลักษณะใสไม่ติดมันอีกทั้งยังสามารถเห็นเนื้อขนมทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นการทำชิฟฟ่อนเค้กควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม่ข้าวสาลีชนิดอ่อน Soft Wheatมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่ดีมีคุณภาพวิธีทำชิฟฟ่อนเค้กร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันการเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมของแป้งมีน้ำหนักเมื่อนำมาผสมกับของเหลวจะช่วยลดการเป็นเม็ดของส่วนผสมแป้งได้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชนมข้นจืดน้ำและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่พักไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาให้ขึ้นฟูด้วยหัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด30วินาทีค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดกลางการตีไข่ขาวภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีคราบไขมันเพราะจะทำให้การตีไข่ขาวขึ้นฟูยากจากนั้นปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งนึงลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมพอเข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ตะเกียบคนให้ทั่วเคาะส่วนผสม1ครั้งก่อนเข้าอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นสนิทนำเค้กที่หั่นเป็นชิ้นห่อด้วยกระดาษแก้วให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้ชิฟฟ่อนเค้กที่มีเนื้อสัมผัสเนียนละเอียดนุ่มไม่แห้งกระด้างและวิธีการห่อขนมจากเทคนิคการทำชิฟฟ่อนเค้กและวิธีการห่อขนมให้มีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM